มาฮะเดี๋ยวมาติดตามการเมืองครับคุณผู้ชมครับพักเศรษฐกิจไทยตอนนี้คือว่ามีหัวหน้าพักนะฮะที่ว่าจะถือธงนำทัพสสพักสู้ศึกเลือกตั้งแล้วครับแต่ว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะหนุนไม่หนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยประกาศเป็นอิสระครับไม่เข้าฝ่ายใดนะก็สอดคล้องกับท่าทีของพักเล็กร่วมรัฐบาลนะครับที่ว่าส่วนหนึ่งก็จะมีการจับมือร่วมกับนะในนามของกลุ่ม16ใช่ไหมฮะคุณยานีฮะใช่ค่ะตอนนี้นะคะหากจับปฏิกิริยาทางการเมืองนะคะจะเห็นได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เขาแบ่งกันเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งตั้งตัวเป็นกลุ่ม16ค่ะหวังที่จะเปรียบเทียบกับการเมืองไทยในอดีตที่เคยมีผลงานตรวจสอบรัฐบาลจนยุบสภาได้ค่ะและแม้กลุ่มการเมืองนี้นะคะจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าหากพิเคราะห์บริบทต่างๆที่แสดงออกมาก็อาจจะเข้าข่ายสุภาษิตไทยที่เรียกว่าเหยียบเรือ2แคมหรือไม่ค่ะคือเข้าได้กับทั้ง2ฝ่ายนะคะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพ้ำก็จะกลับตัวเปลี่ยนใจไปเข้ากับอีกฝ่ายได้ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็แน่นอนชัดเจนค่ะว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งหมายถึงบิ๊กตู่นี่แหละค่ะบางคนนะคะก็เป็นสายตรงของบิ๊กตู่นี่แหละค่ะพยายามที่จะยื่นมือเข้ามาประสานเสียงพรรคเล็กไม่ให้แตกไปไหนพยายามที่จะสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันนั่นเพราะว่าหวังที่จะประคองเรือแป๊ะลำนี้นะคะฝ่ากระแสขึ้นการเมืองทุกลูกไปให้ถึงฝั่งนั่นแหละค่ะตีได้เลยไหมคะว่ามันจะไม่เกิด30เสียงที่ย้ายไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านคงไม่สามารถจะการันตี 100% หรอกครับนะฮะคงไม่สามารถจะการันตีได้ 100% อันนี้ก็ต้องดูที่การทำงานร่วมกันดูสถานการณ์ที่การเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ก็คงไม่สามารถจะยืนยันได้ 100% หรอกครับทางการเมืองไม่มีใครจะยืนยันได้แต่ว่าพรรครัฐบาลทุกพรรคก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ท่านอนุทินก็อยู่ทุกคนก็มาทิศทางเดียวกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าเสถียรภาพของรัฐบาลหลังวันนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมั่นคงขึ้นนะพี่ชัดนะน่าจะมั่นคงขึ้นเยอะนะฮะใครที่จะมาเลื่อยเนี่ยผมคิดว่าชักจะคิดผิดแล้วครับมีการพูดถึงว่าจะไม่มีการยุบสภานะคะมีการพูดถึงการยุบสภาไม่ได้พูดครับอย่างที่ท่านหมอท่านพูดนะครับว่าเราก็คุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับเรื่องโควต้าก็จะมันตีในการพูดไม่ได้พูดครับไม่มีครับหมายถึงว่าพรรคเล็กก็ไม่ได้ขอร้องขอไปถูกไหมครับก็ไม่มีใครร้องครับไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับท่านนายกได้ให้ความเชื่อมั่นกับพรรคเล็กยังไงครับก็ท่านก็แบบว่าขอให้ช่วยทำให้กับประเทศชาตินะครับช่วยกันให้มันเดินหน้าไปด้วยดีวงดินเนอร์ระหว่าง3ปกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็กวันก่อนนะคะเป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็กกับแกนนำรัฐบาลค่ะได้เชื่อมสัมพันธภาพสร้างความเข้าใจต่อกันในการทำหน้าที่เพราะนี่นะคะเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีค่ะที่พรรคเล็กเขาบอกว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อสะท้อนปัญหาการทำงานค่ะและหวังที่จะได้รับการประสานการช่วยเหลืองานนี้เขาจัดขึ้นเป็นพิเศษให้พรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็กเป็นโดยเฉพาะนะคะมีทั้งพรรคร่วมที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็พรรคร่วมพรรคเล็กที่ประกาศตัวตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลค่ะตั้งกลุ่ม16เทียบตำนานการเมืองที่ในอดีตนั้นโชว์ผลงานการอภิปรายไม่ไว้วางใจจนรัฐบาลยุคนั้นต้องยุบสภาค่ะนั่นก็อาจจะทำให้ผู้นำรัฐบาลหวั่นๆ นะคะไม่ได้หวั่นการทำหน้าที่แต่ว่าหวั่นเสียงในสภานี่เลยค่ะที่อาจจะส่งผลต่อการเมืองภาพใหญ่นั่นเพราะว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้านี้ค่ะและข้อสรุปจากวงดินเนอร์นะคะไม่มีการขอโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีไม่มีการปรับครม.ไม่ยุบสภาค่ะโดยทุกพรรคยังมีทิศทางการทำงานเดียวกันคือการสร้างเสถียรภาพรัฐบาลให้มั่นคงยิ่งขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีเองก็เปิดใจบอกด้วยค่ะว่าไม่ได้อยากอยู่ในตำแหน่งนานไม่ได้หวงเก้าอี้นายกแต่ก็ไม่อยากตายคาเก้าอี้นะคะพร้อมกับย้ำอีกครั้งค่ะว่าไม่มีอะไรทำให้3ป.แตกกันได้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะพรรคเศรษฐกิจไทยเขาจัดประชุมวิสามันเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ค่ะและเป็นไปตามคาดนะคะทันทีที่บิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสรินทร์ณอยุธยาเป็นผู้ถือธงนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งก็ประกาศคว้า100ส.ส. อัพค่ะชูสโลแกนว่าจะทำให้ชาติมั่นคงและมั่นคงทั้งแผ่นดินแล้วก็ขออย่ามองเป็นศัตรูนะคะให้มองเป็นมิตรแต่ว่าก็ไม่ได้ชี้ชัดถึงจุดยืนทางการเมืองค่ะว่าจะร่วมงานกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่แต่ก็ออกตัวแล้วค่ะว่าตัวเองนั้นไม่กินมื้อเย็นค่ะเมื่อถามว่าหากได้รับเชิญไปดินเนอร์พักร่วมจะไปหรือไม่ค่ะตอนเย็นผมไม่ทานข้าวตอนนี้ก็ปุ่มยื่นแล้วชัดไหมจะทานน้ำได้ไหมคะฮะทานน้ำทานเครื่องดื่มได้ไหมคะ
ที่ถามทำไมเนี่ยถามเพื่ออะไรท่านสัญญาว่าจะไม่ไปร่วมทานข้าวกับพรรคร่วมรัฐบาลผมไม่ได้บอกพูดเลยผมไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าผมทานข้าวแค่นั้นเองตอนเย็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งต่อไปค่ะผู้กองธรรมนัสเขาประกาศแล้วเขาว่าหากรัฐมนตรีคนใดสร้างความเสียหายให้กับประเทศจะไม่ยกมือให้แน่นอนค่ะและเมื่อวานนี้ก็เปิดใจบอกช่วงหนึ่งค่ะว่ามีคนมองพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศแต่ว่าอากาศแบบไหนไปฟังเสียงผู้กองกันค่ะพูดเรื่องของการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าจะยืนข้างประชาชนจะพิจารณาอย่างเงี้ยดูเหมือนเป็นการแทงกั๊กในการโหวตไม่แทงกั๊กครับชัดเจนว่ารัฐมนตรีท่านใดที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านกับเมืองเนี่ยเราไม่โหวตให้แน่นอนไม่มีกั๊กครับแต่ก็ดูเหมือนรัฐมนตรีทำให้เสียงของเราก็มีเยอะอาจจะทำให้เขาหวั่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะพี่ก็คุณทำดีหรือยังล่ะหลายคนเนี่ยมองเห็นพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศมนุษย์เราวันหนึ่งขาดอากาศก็จะตายทันทีนะมีใครอยู่บ้านแล้วมาขาดอากาศเนี่ยอันนี้ใครที่เห็นว่าภาพนี้เป็นอากาศคนนี้จะไม่รอดให้นะผมจะบอกให้เลยเขามาปามากท่านว่าเป็นอากาศคือผมขอบคุณกระแสว่าให้ความสำคัญผมมากมนุษย์เราสัตว์มีชีวิตทั้งหลายแม้แต่พืชเนี่ยขาดอากาศตายไหมครับตายอันนี้ครับค่ะในเดือนหน้านะคะคุณวิพรคุณธีรเดชทางพรรคเศรษฐกิจไทยเขาจะจัดประชุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยครั้งนี้นะคะจะมีบิ๊กเนมมาเซอร์ไพรส์ร่วมงานทางการเมืองแต่ว่าจะมีใครนั้นก็ต้องติดตามกันค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะที่ผู้กองธรรมนัสเขายืนยันค่ะว่าในการส่งส.ส.400เขตนั้นไม่มีการดูดส.ส.พลังประชารัฐเข้ามาแน่นอนค่ะครับรอจับตาเห็นว่ามีดาราคนหนึ่งก็ไปสมัครด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะครับขอบคุณมากนะครับคุณยานีครับ